วันนี้ก็สะพายเที่ยวไปสะพายโรมาเนียนะคะเราก็จะพามาเที่ยวนะคะวัดห้วยใหญ่นะคะก็จะมาทำบุญกันแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศข้างในนะคะว่าสวยงามแค่ไหนแล้วก็พิธีกรรมต่างๆที่เขาจะทำกันแต่ข้างในเราก็จะถ่ายทอดไม่ได้ทั้งหมดนะคะก็จะให้ดูเป็นบางส่วนไปชมกันค่ะช่วงยุคข้างบนตอนนี้ก็เป็นกลุ่มนาที่กลุ่มแรกที่ขึ้นมาก่อนเฮานะคะที่ขึ้นมาก่อนหนาเฮานะคะเพิ่นกำลังเฮ็ดพิธีอยู่นะคะเฮาก็ปิดเสียงไว้นะคะแล้วก็บ่ให้เสียงดังนะคะแล้วก็ทายบรรยากาศให้เบิ่งอันนี้สดเป็นสดตายด้วยจ้ะเดี๋ยวที่มีเบิดแล้วก็สิต่อไปก็สิเป็นทีมเฮาค่ะอันนี้กลุ่มหมู่พวกเด้อค่ะที่ไปน้ำกันค่ะถ้าทีมต่อไปก็เป็นทีมเฮาค่ะบรรยากาศข้างบนตรงนี้เป็นห้องกระจกเด้อค่ะข้างในก็สิมีพระพุทธรูปนะคะแล้วก็มีหนังสือธรรมะแล้วก็มีพระเครื่องอย่างต่างๆนะคะเป็นห้องกระจกนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะสามารถถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอได้ด้านนอกนะคะอันนี้ก็สิเป็นหลังคาค่ะสถาปัตยกรรมทำด้วยไม้นะคะสวยงามจ้ะเฮ็ดจากไม้เด้อพี่น้องสวยๆจ้าเป็นไม้ปิดท้องฉลุลายนะคะแล้วก็สิมีคมไฟข้างบนค่ะคมไฟที่เห็นน่ะก็ขาวๆน่ะจริงๆน่ะเป็นไฟระย่านะคะสวยงามมากๆค่ะค่ะช่วงเฮ็ดก่อนเพิ่นสิเฮ็ดพิธีนะคะหลังจากทีมนึงไปแล้วทีมนึงก็ต้องรอแป๊บนึงนะคะต้องถ่าก่อนนะจ๊ะช่วงนี้พระเพิ่นก็สิเตรียมความพร้อมค่ะแล้วก็เพิ่นก็สิมาสนทนาพูดคุยกับญาติโยมค่ะค่ะเสร็จพิธีแล้วเด้อค่ะเพราะว่าช่วงทำพิธีน่ะ
หญิงก็ต้องอยู่ในพิธีน้ำขากระลิทายถอดบ่ได้นะคะอันนี้เสร็จพิธีแล้วเดี๋ยวห้องสิพากันลงไปข้างล่างนะคะพาโมไปอาบน้ำมนต์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นศาลาด้านหลังนะคะศาลาด้านหลังเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะคะศาลาด้านหลังตรงนี้เขาก็จะมาอาบน้ำมนต์กันนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเราจะอาบน้ำมนต์กันแล้วก็เพื่อนเราชาวต่างชาตินะคะชาวฟิลิปปินส์กับแฟนเขาก็จะอาบน้ำมนต์ด้วยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเสร็จพี่น้องเบิ้งรอบๆบริเวณวัดเด้อค่ะว่าข้าเจ้ามีอย่างแน่นะคะแล้วก็สวยงามปานใดค่ะเดี๋ยวมื้อนี้ไปเที่ยวน้ํากันค่ะเดี๋ยวยิง15ไปเที่ยวนะคะอันนี้วัดห้วยใหญ่เด้อค่ะนะคะอันนั้นเพื่อคนยิงมาแล้วสิมาอาบน้ํามนต์กันจ้ะยายเคยมามั้ยไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยยายเดี๋ยวมาถามหน่อยว่าไงรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ที่มาเที่ยววันนี้โอเคค่ะครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกหนูครั้งที่สองครั้งที่สองไอเราไม่เข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะทำพิธีอาบน้ำมนต์เนาะใช่ๆเราก็รอเขาอยู่ข้างนอกเพราะว่าเราไม่ได้ไปอาบน้ำมนต์กับเขานะคะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันด้วยค่ะว่ามือนี้ข้างในวัดเขาเอิญอย่างเกาะวัดห้วยใหญ่มีอะไรมั่งมือนี้พามาเบิ้งเลยด้วยค่ะเด้อโอเคนะคะในวัดนี่เขาก็จะมีไอ้นี่ด้วยนะคะท่านผู้ชมเขาสินี่ปล่อยนกปล่อยปลาเด้อค่ะซื้อนกซื้อปลาราคาอันตุ้งคุณนายใหญ่เบิ้งทั้งไปทั้งนั้นก็สินี่อันมาดูบ่อนี่ดิรถซาเล้งนี่ดิรถซาเล้งเนี่ยค่ะรถซาเล้งแบบนี้แหละที่ว่าข้าเจ้าจะเอาให้เขาไปปล่อยนกปล่อยปลานะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณปล่อยปลานะคะสะอาดนักท่องเที่ยวสามารถมาซื้อปลาได้ที่นี่เลยเด้อมาซื้อได้เด้อค่ะเด้อนะคะในบริเวณวัดนะคะมีปลามีเต่ามีกบมีทุกอย่างทุกแนวเด้อค่ะเด้อแล้วก็ถ้าเกิดซื้อจากที่นี่แล้วเขาก็จะมีรถรับส่งนะคะไปคลองด้านหลังนะคะคลองด้านหลังแล้วก็ไปปล่อยคลองน้ำไหลด้านหลังนะคะไปเลยโอเคค่ะมันไม่ถูกอันนี้ก็เป็นบริเวณภายในวัดนะคะให้เบิ่งไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวยิงเสียขาผ้าเขามาเบิ่งในโบสถ์ด้วยจ้ะสถาปัตยกรรมว่าสวยแค่ไหนนะคะเขามาในโบสถ์แล้วจ้าห่อนบ่ยายสวยไหมสวยๆบทสวยมากเลยบทสวยมากเนาะใหญ่ค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะการท่องเที่ยวนะคะเที่ยวไปสะไพโรมาเนียนะคะกับพามาเที่ยวหวังว่าคงสิมีความสุขนะคะก็สิเสียงดังนิดนึงค่ะเพราะว่าหลวงพี่เพิ่นกับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัดนะคะแล้วก็สิมีนักท่องเที่ยวนะคะ
เดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นวัดห้วยใหญ่นะคะเป็นวัดอีกมีชื่อเสียงหนึ่งของจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนมีเวลาค่ะสิได้มาเที่ยวนะคะมาแก่ปีช่องนะคะมาแก่ราหูต่างๆนะคะพิธีกรรมเพิ่นก็มีพระสวดหลายคนนะคะก็สวดเป็นสวดตายนํานะคะโอเคค่ะสําหรับมื้อนี้หวังว่าทุกคนคงมีความสุขนะคะก็ขอบคุณหลายๆนะคะที่ติดตามนะคะเที่ยวไปสะพายโรมาเนียนะคะโอกาสหน้าหญิงกับ15ไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะฝากติดตามด้วยเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะ